ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินนี่สเตชั่นนะคะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสิงคโปร์ค่ะชื่อว่าจูราสสิกมาวน์นะคะนี่คือทางเข้าค่ะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีไดโนเสาร์นะคะที่เขาทำเอาไว้เหมือนจริงมากมีทั้งหมดประมาณ20กว่าตัวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวดูสถานที่เที่ยวใหม่ของสิงคโปร์กันไว้ถ้าทุกคนมาสิงคโปร์ได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะคะไปเลยค่ะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศก็ร้อนร้อนสุดๆเลยค่ะคนบอกนะคะว่าถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยกว่าเพราะว่าเขาจะติดแสงไฟด้วยนะคะเป็นแสงสีอะไรเงี้ยให้มันดูเหมือนจริงโดดเด่นมากกว่าตอนกลางวันสิแต่ว่าพอดีกลางคืนเนี่ยเราไม่สะดวกนะคะเราก็จะมาตอนกลางวันแทนค่ะไปดูเรื่อยๆ
่ค่ะคือตัวสุดท้ายนะคะของจูราสสิกมาวนะคะเป็นไดโนเสาร์ตัวสีเขียวที่อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะอากาศแบบปัดเหงื่อแล้วปัดเหงื่ออีกเลยนะคะถ้าอากาศแบบนี้เนี่ยต้องออกมาเที่ยวข้างนอกค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุกแน่นอนก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะช่องวินนี่สเตชันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะทั้งที่เที่ยวแล้วก็โรงแรมต่างๆนะคะในสิงคโปร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย